จนทยาสายยันค่ะชื่อเล่นชื่อหน่อยแน่ค่ะจบจากกายภาพรังสิตรุ่นที่22ค่ะนี้นะคะทำงานเป็นครูสอนพิลาทิสแล้วก็นักกายภาพบำบัดที่เดอะบาลานซ์สตูดิโอค่ะออกกำลังกายแบบพิลาทิสนะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างนึงที่กลับมาเป็นในท่าที่เป็นธรรมชาติที่สุดสอนให้รู้ว่าร่างกายที่เป็นปกติมันจะเป็นยังไงอะไรแบบหลังจากที่จบมานะคะก็ตอนแรกก็คือทำงานในโรงพยาบาลปกติทั่วไปเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในระบบงานราชการมากเกินไปไม่สามารถใช้วิชาชีพตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่พอได้ออกมาสตูดิโอแห่งนี้ค่ะเขาเปิดโอกาสให้เราสามารถแสดงความรู้ความสามารถของนักกายภาพบำบัดได้อย่างเต็มที่มันก็เกิดผลดีกับลูกค้าเพราะเราสามารถทำให้เขาดีขึ้นได้ด้วยการรวมทั้งสองอย่างอย่างการออกกำลังกายแล้วก็การรักษาด้วยกายภาพย้อนกลับไปตอนเรียนนะคะก็คือชอบบรรยากาศการเรียนก็คือทุกคนนะคะเพื่อนทุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็อาจารย์เป็นกันเองไม่แบบไม่ทำให้เรารู้สึกว่าอึดอัดที่จะต้องไปปรึกษาอะไรปรึกษาได้ทุกอย่างชี้แนะหรือสอนบางอย่างก็ไม่ใช่ในแค่เรื่องเรียนบางอย่างก็เรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะภาพบำบัดมอรังสิตผลิตบัณฑิตตัวท็อปอย่าลืมดูคลิปอื่นนะคะ